สวัสดีจ้าทำอะไรจ้าวันนี้ไม่ไหนสิแกงออมสามสันใส่บักนัดนะคะนี่เลยจ้ะสามสันใส่ลงไปคั่วก่อนเลยส่วนนี้คือสับปะรดอมเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะเดี๋ยวสามสั้นก่อนจ้าตัวสามชั้นให้หอมเหลืองก่อนนะคะเอาละจ้ะเริ่มได้ที่แล้วใส่เครื่องลงไปค่ะในนี้ซินี่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกสดกระเทียมนะคะคั่วให้หอมก่อนให้หน่อยให้กับเขาซ่อนมากมันจะคั่วเครื่องก่อนนะคะมันจะแสบกว่าเฮาโยนลงไปในน้ำต้มนะคะล้างโต๊ะนิดหน่อยใส่ลงไปจ้าใส่น้ำอีกนิดนึงค่ะเกลือสดเนาะอันนี้แกงสับปะรดปรุงไปเลยผงนัวค่ะแค่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บหลายแซ่บหลายนะจ๊ะน้ำปลาร้าวันนี้แกงอีสานนะคะใส่กระเดียมอมสามสั่นนั่นแหละค่ะแกงอมสามชั้นใส่สับปะรดเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปสนใจมันปล่อยมันเดือดก่อนนะจ๊ะพ่อทุกคนปล่อยไปเลยใส่ปลาร้าแล้วก็ปล่อยไปเลยรอให้มันเดือดก่อนสักครู่เอาแล้วจ้ะคนได้หวีพัดลมลงใส่สับปะรดเลยจ้ะหมูเฮาน่ะเจอสับปะรดมันจะเปื่อยง่ายมันจะน่ากินมากเลยพี่น้องเนี่ยแต่เน้นย้ำนะคะต้องเป็นบักนัดที่ว่ามันเปรี้ยวหวานนะคะถ้าบักนัดหวานเอามาแกงหมูแซ่บด้วยจ้ะเป๊ะใส่น้ำปลานิดหน่อยให้มีความหอมก็คือจบเลยต้มให้เดือดเดือดเข้าเครื่องอีกสักพักนึงใส่ต้นหอมกับใบเอาละจ้าใส่ผักอีตู้ใส่ต้นหอมลงไปจ้าน่ากินไหมจ้าคนจ้ะหูยหอมแห้งพี่น้องเอ้ยแซ่บมากรสชาติออกแบบนัวๆเปรี้ยวๆหวานๆหูยอลังการเทใส่ถ้วยเลยจ้ะจัดใส่ถ้วยก่อนนะจ๊ะเป็นจังใดจ้าจะแซ่บบ่ใส่พริกทอดลงไปนะคะแกงอ่อมหมู3ชั้นใส่สับปะรดเมนูง่ายๆสไตล์ไม่เงี้ยหน่อยรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะเนี่ยอุ้ยหมุน360องศาให้ดูสิมันน่าเชื่อขนาดไหนเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวแกงอ่อมรุ่นนี้รับรองว่าอร่อยชัวร์เน้นย้ำว่าถ้าอยากเฮ็ดตามนะคะถ้าอยากทำตามต้องเอาสับปะรดที่มีความเปรี้ยวอมหวานเด้อจ้ะเด้อถึงจะแซ่บนะจ๊ะเอาละจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะลองไปทำดูจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ